ทำเอาโซเชียลเดือดอีกระลอกเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โผล่คอมเมนต์หลังจากที่ตักกแตนชนรดาและจ้ะนงพนีหลังจากที่ทั้งคู่ได้ไลฟ์เพื่อเปิดหลักฐานในมือของตัวเองพร้อมกับพูดถึงเหตุการณ์ในฝั่งของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังโดยฝั่งจ้าได้พูดว่าไม่ได้เจอกอแอตตอน,อนในวันงานดังกล่าวส่วนตก,กแตนนั้นได้ถามกลับว่าจะแน่ใจหรือไม่ว่าไม่ได้เจอกันที่งานดังกล่าว ก่อนจะถามว่าคนในงานได้ยินทั้งหมดว่าจะพูดว่าบรเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิวจึงทำให้เกิดเป็นปัญหาที่คาใจกันเพราะตักกะแตนยืนยันว่าไม่ได้มีการแซงคิวใครทั้งนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โผล่มาคอมเมนต์ พร้อมกับเป็นพยานให้กับสิ่งที่ตักกะแตนชนลดาพูดถึงเรื่องการพูดบนเวทีและการนั่งร่วมโต๊ะกันเอาไว้ว่า ผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยขอย,ยืนยันว่าหนึ่งคุณจะพูดบนเวทีว่าโบรกเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิวทำไมคุณจะไม่พูดถึงตรงนี้ครับสองทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณตัก,กแตนก็นั่งอยู่ด้วยทำไมคุณจะบอกว่าไม่พบหน้าคุณตักกแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจะนั่งดื่มวายด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบ แต่สองเรื่องนี้คนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินที่คุณจะพูดบนเวทีนะครับเผื่อคุณจะลืม